วันนี้ตลาดหุ้นไทยยังเปิดอยู่นะคะเป็นวันสุดท้ายของปีแล้วค่ะซึ่งแรงซื้อขายเบาบางมากนะคะแม้จะมีสัญญาณเชิงบวกจากเรื่องลงนามการค้าสหรัฐและจีนก็ตามแล้วก็เรื่องราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นด้วยมูลค่าการซื้อขาย10,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะช่วงครึ่งเช้าบวกมาได้ 2.11 จุดอยู่ที่ 1,580.33 จุดค่ะส่วนเงินบาทเปิดมาวันนี้แทบจะแข็งค่าที่สุดในรอบปีแล้วนะคะ30.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะก็ยังซื้อขายกันด้วยสภาพคล่องที่เบาบางเช่นเดียวกันส่วนราคาทองคำเช้านี้ขยับขึ้นไปได้100 บาททองคำแท่งขาย 21,650 บาททองรูปพรรณ 22,150 บาทต่อบาททองคำค่ะ